กินซ่าไทมารีนพุดดิ้งส่วนประกอบซอสมะขามเปียกเข้มข้นตราคนอ100กรัมนมข้นจืด100กรัมน้ำ100กรัมน้ำตาลทราย200กรัมไข่แดงไข่ไก่เบอร์3 5ฟองเจลาตินผง15กรัมวิปปิ้งครีมรสจืด180กรัมน้ำร้อน20กรัมส่วนประกอบสำหรับทำไส้ซอสมะขามเปียกเข้มข้นตราคนอ100กรัมน้ำ200กรัมน้ำตาลทราย200กรัมเจลาตินผง15กรัมน้ำร้อน20กรัมกินซ่าไทมารีนพุดดิ้งวิธีทำนำน้ำตั้งไฟให้เดือดแล้วนำน้ำตาลทรายและนมเทลงในน้ำคนด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันรอให้น้ำตาลทรายละลายนำซอสมะขามเปียกเข้มข้นตราคนอเทลงในไข่แดงคนให้เข้ากันแล้วเทลงในหม้อคนเร็วๆให้เข้ากันจากนั้นน้ำเจลาตินละลายกับน้ำร้อนเทลงในหม้อคนให้เข้ากันตามด้วยวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันอีกครั้งยกลงจากเตานำมาตักหยอดใส่พิมพ์หรือถ้วยที่เตรียมไว้สูงครึ่งเซนติเมตรนำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดารอให้เซตตัวจากนั้นนำน้ำซอสมะขามเปียกเข้มข้นตราคนอน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันนำไปตั้งไฟรอให้เดือดแล้วเติมเจลาตินที่ละลายกับน้ำร้อนคนเร็วๆให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำไปตักหยอดสลับกับหน้าที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าตู้เย็นรอให้เซตตัวแล้วนำออกมาทำสลับชั้นแบบเดิมจนเต็มพิมพ์เมื่อเทจนเต็มพิมพ์แล้วให้เก็บในตู้เย็นเวลาเสิร์ฟหรือจำหน่ายแต่งหน้าด้วยการบีบวิปปิ้งครีมด้านบนหรือวางด้วยมะขามแกะเปลือก